ครับพี่อ่ะมาเบียดผมอย่างนี้ทำไมเขาก็เลยเขาพูดอย่างนี้กับผมเลยนะว่ากูเบียดไปว่างกูตรงๆเขาไปวิ่งไปหยิบดาบอะครับยาวประมาณเนี้ยครับยาวดาบยาวประมาณเนี้ยมาไล่ฟันผมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับผมเอ้ยเมื่อวันที่7ครับผมช่วงเวลาประมาณ 2:39 ครับผมคือผมมากำลังขับรถจาก Anyone Fitness กำลังกลับบ้านนะครับผมแล้วเหตุการณ์อ่ะเกิดตรงแยกบางพลึกครับมันจะเป็นสี่แยกไฟแดงอ่ะครับผมตรงสี่แยกไฟแดงพอมันเขียวปุ๊บอ่ะผมอ่ะอยู่เลนหลักคือเลนที่2ตามคลิปอ่ะครับผมอยู่เลนหลักเลยแล้วผมมาขับรถของผมปกติเลยนะไม่มีการเร่งไม่มีการแซงใครเลยแล้วมันจะมีรถกระบะคอคันนึงอ่ะครับผมมาปาดผมข้างหน้าปาดผมเลยอะครับผมพอปาดปุ๊บมันโดนบังโคลนข้างหน้าครับมีเสียงแล้วเกิดรอยผมเลยบีบแตรไปทีนึงดังปิ้นพอบีบแตรปุ๊บรถเขาอะจอดแบบไปอีกสักพักนึงก่อนนะแล้วก็จอดพอจอดปุ๊บผมคิดว่าเขาจะลงมาคุยกันดีๆผมก็เลยถามว่าพี่ครับพี่อะมาเบียดผมอย่างนี้ทำไมเขาก็เลยเขาพูดอย่างนี้กับผมเลยนะว่ากูเบียดไปกูว่ากูตรงๆแต่ตามคลิปคือเขาเบียดผมก็อ่ะกูอย่างนี้พูดไม่รู้เรื่องแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยพี่ผมก็ชี้ว่าเนี่ยพี่ผมว่ามาจากฝั่งนี้ผมมาเลนตรงเลยพี่มาแทรกผมเขาบอกแทรกอะไรมึงจะเอาไหมแล้วเขาก็ทำหน้างัดเหมือนจะงัดผมพออย่างนั้นผมก็เป็นคนสู้คนเนาะผมก็เลยบอกจะเอาไหมครับแบบจะเอาไหมปุ๊บเขาเห็นผมจะสู้เขาถอยออกมาแล้วเขาไปวิ่งไปหยิบดาบอะครับยาวประมาณเนี้ยครับยาวดาบยาวประมาณเนี้ยมาไล่ฟันผมผมเห็นว่าเขาจะไปหยิบอาวุธใช่ไหมครับก็เลยจะวิ่งหลบไปหลังรถเขาวิ่งมาครับผมเขาหยิบดาบแล้วเขาวิ่งมาฝั่งคนขับอะครับผมฝั่งขวาวิ่งมาฝั่งขวาแล้วกล้องมันไม่ถึงใช่ไหมฮะเขาวิ่งมาถึงตรงประมาณหูช้างผมว่าทำท่าจะหยิบของแต่ผมไม่มีอะไรเลยนะผมไม่มีอะไรเลยผมก็เลยทำท่าเหมือนผมจะแบบชักปืนนะพี่แต่ว่าผมเปิดกระโปรงหลังรถขึ้นมามันเป็นรถ5ประตูแฮชแบ็ก Civic FK อะครับผมขึ้นมาเขาจะไม่เห็นว่าผมหยิบอะไรผมทำท่าอย่างเงี้ยเขาก็ชะงักพอเขาชะงักอยู่ตรงหูกระจกอะครับผมใช่ไหมเขาก็เลยไม่รู้จะทําไงเขาก็เลยเอาดาบอ่ะที่เขาจะตั้งใจมาไล่ฟันผมอ่ะแบบไล่ฟันเลยนะมาฟันตรงที่หูกระจกข้างคนขับอ่ะครับ1ทีแล้วเขาก็จะวิ่งมาอีกรอบนึงผมก็เลยทําท่าเหมือนผมจะยกอย่างนี้ขึ้นมาแต่เป็นมือเปล่านะปุ๊บเขาก็ชะงักแล้วเขาก็วิ่งกลับไปที่รถแล้วเขาก็รีบหนีไปทันทีเลยครับแต่ผมไม่มีอะไรเลยนะบุคคลเนี่ยครับน่าจะเป็นบุคคลที่รู้สึกว่าทำเกิดเหตุทำเหตุอย่างเงี้ยบ่อยเพราะว่าเขารู้ทางหนีที่ไล่มากเพราะว่าผมอะเกิดเหตุการณ์นี้เสร็จผมไปสอนอถูกไหมครับพอผมไปสอนออะไปนั่งให้ตำรวจไล่กล้องถนนคือถนนอะมันจะขับเป็นเลนตรงแต่ว่าเขาอะเลี้ยวเข้าซอยเพื่อจะอ้อมกลับไปที่เดิมอะครับผมก็เลยลงพื้นที่ไปขอกล้องของบริษัทหรืออะไรอื่นๆอย่างเงี้ยไว้ก็จะได้ภาพมาแต่ว่าไม่เห็นทะเบียนรถปัญหาคือผมมาเห็นรูปพรรณสันฐานชัดเจนครับแต่ไม่เห็นทะเบียนรถแค่นั้นเองครับแต่ว่าผมว่าถ่ายหน้าตาไว้ได้ชัดเจนมากเลยครับที่ผมแชร์ไว้อะคือหน้าตาชัดเจนกำลังตามหาอยู่ครับผมครับคืออย่างนี้ครับผมขออนุญาตเลยว่าผมอะเป็นคนขับรถมีสติมากผมมาขับอย่างระวังเลยเรื่องที่เกิดขึ้นคือผมไม่ได้ผิดหรือผมไม่ได้อะไรเลยครับคือผมอยากจะแจ้งทุกคนว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับทางที่ดีอะถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะหาเรื่องหรือเขาจะวิ่งมาฟันเราอะให้แนะนำอะให้กลับไปเข้ารถแล้วถ่ายต้องมีสติถ่ายทะเบียนรถให้ได้ผมพลาดตรงที่ผมไม่เห็นทะเบียนรถผมเลยตามยากมากครับผมขอให้ทุกคนแนะนำว่าถ่ายทะเบียนรถให้ได้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดมากเลยครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ